ใครเป็นแฟน AMD กันบ้างครับราคา CPU เจนใหม่ตอนนี้เริ่มลดราคาแล้วนะกับ AMD 7000 Series เช่นกันกับเมนบอร์ดครับที่รองรับ AMD 7000 Series ก็ตามเริ่มมีตัวที่ราคาน่ารักน่ารักยกตัวอย่างเช่นเจ้านี้เลยครับ B650MDH3H นะครับเมนบอร์ดAMD Ryzen 7000 Series ในราคา 6,000 กว่าบาท 6,990 ในส่วนของราคากลางรองรับกับ Ryzen 7000 Series ไม่ว่าจะเป็น Ryzen 5 Ryzen 7และ Ryzen 9ได้หมดทั้งรหัส X และรหัสธรรมดาราคาน่ารักแบบนี้แถมฟังก์ชันมีครบถ้วนรองรับ M.2 PCIe Gen 4ได้ถึง2ตัวด้วยกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์และลองทดสอบ Performance คร่าวๆให้ดูกันครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อิรุณนะครับนี่เลยเจ้า B650MDH3H นะครับเมนบอร์ดจากค่าย Gigabyte Gigabyte เนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นออรัสใช่ไหมนกกำหมัดนกเบ่งกล้ามนั่นเองแต่ตัว Gigabyte เองก็จะเป็นแบรนด์หลักของเขานะครับก็จะมีตั้งแต่ในกลุ่มระดับเริ่มต้นระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเลยโดยเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ก็จัดอยู่ในระดับผมว่าอยู่ในช่วงกลางๆนะราคาเมนบอร์ดตัวนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่ 6,990 นะครับสำหรับหน้ากล่องก็จะมีโลโก้ Gigabyte ระบุมาไว้แบบนี้นะฮะบริเวณด้านบนถัดมาก็จะเป็นตัวบริการหลังการขายหรือผู้นำเข้านั่นเองนะครับดูแลโดย Synnet ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นย่อยของเขา UD นะครับ Ultra Durable นะครับนั่นก็หมายความว่าเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานเสริมแกร่งในเรื่องของพวกคาปาซิเตอร์ต่างๆที่มีความอึดความถึกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับด้านล่างครับ B650M DS3H นะครับในฝั่งด้านนี้นะครับ B650 เนี่ยก็คือชิปเซตนะครับตัว M นะฮะย่อมาจากขนาดฟอร์มแฟกเตอร์ของเมนบอร์ดก็จะเป็น Micro ATX นั่นเองนะครับเป็นเมนบอร์ดไซส์ไมโครซึ่งก็จะเป็นไซส์ที่เล็กกว่า ATX แต่ไม่เล็กเท่า ITX นั่นเองนะครับตัว H เนี่ย H ก็คือจะมีในฝั่งของ HDMI นั่นเองเนาะในฝั่งด้านล่างก็จะระบุเอาไว้ว่ารองรับกับ AMD socket AM5 หรือ AM5 นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวชิปเซตที่เขาระบุไว้ชัดเจนเลยแรมครับเขารองรับเป็นแรม DDR5 SSD NVMe นะครับและในฝั่งของตัวแลนรองรับเป็นแรม 2.5 กิกะบิตนะครับด้านหลังก็จะมีฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่างๆระบุเอาไว้พอสมควรเลยนะเช่นในฝั่งของตัวภาคจ่ายไฟนะครับนี่ก็จะเป็น 6+2 เฟส Digital VIM นะครับการรองรับการ์ดจอนะครับหรือการ์ด extension slot ต่างๆก็จะเป็น PCIe ในรูปแบบ Easy Latch นะครับสามารถที่จะติดตั้งง่ายและถอดออกได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในฝั่งของ LAN นี่ที่มีสปีดสูงขึ้นนะครับจากเดิมก็จะเป็น1กิกะบิตปัจจุบันก็จะกลายเป็น 2.5 กิกะบิตแล้วแต่บ้านเราก็ยังยากอยู่นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ให้บริการหรือ ISP นะครับก็ยังให้เน็ตมาสูงสุดแค่ 1,000 เมกหรือว่า1กิกะบิตเท่านั้นเองยังไม่ค่อยมีนะบางเจ้ามีบ้างแต่น้อยมากนะครับเดี๋ยวในปีหน้าๆน่าจะมีเข้ามาเยอะขึ้นนะถัดมาครับก็จะมีพอร์ตในเรื่องของ USB Type-C ครับเป็น USB 3.2 Gen 2สปีดของเขาก็คือ10กิกะบิตนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว 3.2 Gen 2 2หรือ Thunderbolt นะอันนี้แน่นอนมันเป็นเมนบอร์ดในรุ่นระดับกลางๆก็ไม่มีมาให้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นการรองรับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับการ์ดจอเนี่ยหรือในฝั่งของ Expansion Slot ได้เป็น PCIe 4.0 X16 นะครับในฝั่งของ SSD ได้2ตัวมีช่องเชื่อมต่อการ์ดด้านล่างนะครับเป็น PCIe 3.0 X1 1ตัวนะครับโดยรวมๆแล้วพอร์ตเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือ Expansion Slot ถือว่าเยอะทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแกะกล่องออกมากันเมนบอร์ดดูเฮ้ยใช้ได้เลยนะเมนบอร์ดดูดีครับมีน้ำหนักที่หนักกว่าในซีรีส์ DS3H หรือ Ultra Durable ตัวอื่นๆอยู่พอสมควรด้านนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือจะเรียกว่าเป็นคู่มือที่เป็นคัมภีร์ทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเหมือนเขาจะมาเป็นภาพรวมฮะเป็นในเรื่องของมาตรฐานการรองรับนะครับมาตรฐานต่างๆที่ระบุมาไว้
ไม่มีเป็นคู่มือที่เป็นเล่มๆหนาๆมาให้แล้วต้องไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองอันนี้น่าเสียดายนะครับบางทีเราจำเป็นต้องใช้แล้วไม่มีเน็ตไงดูไม่ได้นะในฝั่งด้านนี้ครับก็จะเป็นตัวสาย SATA นะครับสำหรับเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์และ SSD นะครับไซส์ที่เป็น 2.5 นิ้วจำนวน2เส้นวายวายน็อตยังเป็นน็อตสกรูอยู่เลยนะครับนึกว่าจะเป็นขาล็อกแบบที่ใส่ลงบอร์ดโดยที่ไม่ต้องขันน็อตซะแล้วหรือว่ามันอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวลองมาดูกันด้านในฝาหลังโอ้ยฝาหลังนะครับยังเป็นแบบถ้าจะเอาแบบพูดกันสนุกสนุกก็จะเป็นใบมิดโกนอยู่นะครับเป็นอลูมิเนียมบางๆอยู่เสียดายอ่ะน่าจะเป็นพรีเมาส์มาแล้วก็คือติดตั้งที่เป็นบอร์ดมาเลยนี่เสียดายจริงๆหนึ่งเลยเนี่ยฝาหลังสองก็คือสกรูน็อต M.2 สองตัวตรงนี้สองจุดนี้น่าจะใส่แบบทันสมัยกว่านี้หน่อยนะครับเป็นสลักยึดอะไรก็ว่ากันไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนดีกว่าค่อยมาตัดสินตัวเขากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า B650 ตัวนี้เฮ้ยเนื้องานดูดีนะนี่ชมหน้าค่าตาของเจ้าเมนบอร์ดนะครับหนักเลยล่ะถือแล้วหนักหนักอะไรหนักในที่นี้หนักในฝั่งของนี่ครับด้านหลังตรงนี้และตรงนี้นี่คือตัวระบายความร้อนนะครับหรือฮีทซิงค์ของภาคจ่ายไฟเป็นซีรีส์ DS3H ที่ใส่เต็มมากนะครับนี่ตรงนี้1ก้อนตรงนี้1ก้อนถือว่าดีมากนะครับดูแล้วดูพรีเมียมกว่าเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นตัวอื่นๆด้วยซ้ำไปนะครับบริเวณด้านนี้ครับจะรองรับกับ CPU ที่เป็น 7,000 ซีรีส์ AM5 นั่นเองนะครับถามว่าตัวนี้เหมาะสมกับตัวไหนในฝั่งของรหัสอะไรถ้าให้ผมแนะนำนะตัวนี้ก็สักประมาณ Ryzen 5ไปจนถึง Ryzen 7กำลังสวยนะครับ Ryzen 9ใส่ได้ไหมใส่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็น Ryzen 9ผมมองว่าน่าจะใส่กับตัวที่สูงกว่านี้หน่อยอาจจะเป็นตัวรหัสคลาสสูงขึ้นมาหน่อยจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพพวกพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแรมครับให้มา4แถวอันนี้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับเป็นแรมในรูปแบบ DDR5 บัสสปีดนี่วิ่งกันฉลุยฉุยเลยนะครับบัสที่ผมแนะนำเป็นบัส 6,000 กำลังสวยหรือคุณจะใช้บัส 4,800 และ 5,200 ก็ได้ถ้ามีอยู่แล้วหรือว่าทำราคาดีๆพวกนั้นก็ใช้ได้แต่แนะนำ 6,000 กำลังสวยนะครับโดยตัวขาล็อกของเขานะครับจะเป็นขาล็อกแบบฝั่งเดียวก็คือฝั่งด้านบนตรงนี้ด้านล่างต้องดันเข้าไปนะครับแล้วตัวนี้มันจะล็อกให้อัตโนมัติซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบให้เป็นสลักล็อกแบบนี้ทั้งบนทั้งล่างมันจะใช้งานได้สะดวกมากกว่าบางครั้งนะครับมันอาจจะเกิดโอกาสที่เราเผลอเสียบไม่แน่นก็ได้นะครับต้องเช็คกันดีๆในส่วนของขาล็อกแบบนี้นะฮะนี่ในฝากฝั่งของการรองรับการ์ดนะครับก็จะมีเป็นการ์ดจออย่างที่แจ้งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น Easy Latch นะฮะเป็นตัวขาล็อกที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นบางทีการ์ดจอสมัยใหม่หนาใหญ่ยาวนิ้วอ้วนๆของเราเนี่ยอาจจะไปกดไม่โดนใช่ไหมเขาก็เลยทำให้มันง่ายขึ้นตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะกลัวว่าจะแตกหักง่ายหรือเปล่านี่ไม่ต้องกลัวนะผมว่าเขาวิจัยมาแล้วแหละน่าจะดีในระดับนึงนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อสำหรับการ์ดเสริมนะครับเช่นพวกซาวด์การ์ดหรือการ์ดแคปเจอร์ก็สามารถเอามาต่อด้านล่างตรงนี้ได้นะครับไซซิ่งของเขาเป็นไมโคร ATX ก็จริงนะครับแต่พอใส่แรมเป็น4แถวแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าน่าประทับใจเพราะว่าตรงนี้มันจะขยาย PCB มาทำให้มันรองรับพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นช่องเชื่อมต่อพัดลมนะครับก็มีซ่อนอยู่ตรงนี้สำหรับตัวพัดลม CPU นะครับบริเวณนิ้วชี้ของผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อในฝั่งของไฟเลี้ยง CPU นะครับมาได้แบบ8พินนะครับด้านนี้เป็นช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับมีพัดลมเสริมเพิ่มเติมตรงนี้ต่อได้อีก2ตัวนะครับนี่1ตัว2ตัวตรงกลางตรงนี้จะเป็นหัวเชื่อมต่อ USB-C นะครับพอร์ต SATA ได้4พอร์ตบริเวณด้านนี้อันนี้เป็น USB 3อยู่ตรงนี้เลยนะครับมีในฝั่งของช่องเชื่อมต่อที่เป็นตัวพาเนลฟรอนต์พาเนลพัดลมเสริมเพิ่มเติมนะครับ USB 2อีก2ช่องอันนี้ดีนะให้ USB 2มาด้วยเพื่อต่อพวกคอนโทรลเลอร์พวกหับต่างๆนะครับมีในฝั่งของ ARGB มา1ช่องแล้วก็ RGB ที่เป็น12โวลต์อีก1ช่องนะครับออดิโอนะฮะมีตัวคาปาซิเตอร์เฉพาะสำหรับตัวชิปเสียงด้วยนะแล้วก็ด้านในนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของ SSD M.2 นะครับซึ่งจะรองรับมาตรฐานเป็น PCIe 4.0 จำนวน2ช่องเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าข้างในของเขาตัวล็อกจะเป็นยังไงเหมือนที่คิดหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเป็นสลักล็อกมาแล้วโยกหลอกเราหรือเปล่านะ
แอะไอ้เจ็บใจน่าจะทำแบบตัวล็อกมาเลยนะครับนี่ฮะตัวล็อกของเท้ามาในลักษณะใช้สกรูน็อตขันนะครับ2จุดตรงนี้ใส่ได้2ตัวเนาะน่าเสียดายนิดนึงนะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำราคาที่ไม่สูงมากนะครับแต่ก็ชดเชยด้วยไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวแผง Heat Spreader นะครับเป็น Heat Sink ระบายความร้อนให้กับ SSD ได้มีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นแผ่นนำความร้อนอยู่ด้านในอ่ะก็หยวนๆแล้วเนาะให้มาแบบนี้ก็พอรับได้แหละนะครับในฝั่งของอีกนิดนึงนะครับเสริมเพิ่มเติมกันในฝั่งของขาล็อกตรงนี้นะครับ CPU อย่างที่แจ้งไปใช้กับ Ryzen 7000 Series หรือ AM5 คุณจะไม่สามารถใส่กับ AM4 หรือพวก 3000 Series 5000 Series นะครับหรือ 4000 Series ก็ตามทีที่เป็นตัวในกลุ่มของ Ryzenที่เป็น AM4 ได้นะครับต้องใช้ตัว 7,000 ซีรีส์เท่านั้นเขาถึงจะรองรับแต่ข้อดีของขาล็อกที่ AMD ออกแบบมาก็คือใช้ระบบระบายความร้อนหรือคูลเลอร์ตัวเดิมได้นะครับซิงค์ลมซิงค์น้ำแบบขาเกี่ยวได้เลยหรือจะเป็นขาล็อกที่เป็นล็อกแบบลงเบาะก็ได้เช่นกันนะครับส่วนด้านหลังครับมีอะไรยังไงบ้างนะฮะไล่มาตั้งแต่ด้านนี้มี PS2 มาให้ด้วยนะครับ PS2 สำหรับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดได้มาเป็นสีม่วงและสีเขียวแบบนี้หลายๆคนคงคุ้นเคยดีแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักเอาไว้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดเนาะมีในฝั่งของ USB นะครับอีก2พอร์ตด้วยกันเป็น USB 2.0 5กิกะบิต1พอร์ต2พอร์ต3พอร์ต4พอร์ตนะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของ USB 10กิกะบิต2พอร์ตด้วยกันตรงนี้ทั้ง Type C และ Type A นะฮะ USB นะครับในฝั่งด้านนี้เพิ่มเติมกันอีก2พอร์ตด้วยกันและด้านนี้ก็จะเป็นกิกะบิตแลนนะครับที่เป็น 2.5 กิกะบิตนะครับในฝั่งด้านนี้รวมแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 8พอร์ตก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกว่ามาตรฐานเมนบอร์ดระดับเริ่มต้นจนถึงกลางนะใช้ได้ในระดับนึงเลยนะครับออดิโออยู่ด้านนี้นะครับภาพรวมก็ถือว่าดีนะและที่สำคัญที่สุดมีดิสเพลย์พอร์ตมาให้2ช่องเอ้ยประหลาดดีเว้ยให้ดิสเพลย์มา2ช่องให้ HDMI มาอีก1ช่องสาเหตุที่เขาให้มาเนี่ยเพราะว่า CPU นะครับในกลุ่มของ7000 Series ปัจจุบันนี้เขามี Integrated Graphics อยู่ใน CPU แล้วแล้วมีชุดคำสั่งอย่างพวก AV1 อยู่ด้านในด้วยหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะไม่ใช้การ์ดจอแยกในการทำงานแล้วนะใช้ CPU แค่ AMD ตัวเดียวเนี่ยมีการ์ดจอในตัวไม่ต้องต่อการ์ดจอแยกก็ได้ก็ต้องบอกว่าเมนบอร์ดเนี่ยที่เป็น Micro ATX นะครับเคสหลายๆตัวที่รองรับกับเจ้าเมนบอร์ดต่างๆเหล่านี้ขนาดของเขาไซซิ่งของเขาเล็กลงเรื่อยๆแล้วบางคนอาจจะทำเป็น HTPC บางคนอาจจะทำเป็นเครื่องออฟฟิศหรือเครื่องทำงานโดยที่ไม่ใช้การ์ดจอแยกเน้นขนาดเขาว่าก็เป็นได้นะครับส่วนด้านหลังครับเรามาดูเนื้องานการเก็บงานกันดีกว่าผมก็ทั่วๆไปนะไม่ได้มีลวดลายอะไรหวือหวาแบบนี้นะครับแต่ก็ PCB สวยดีนะครับสีมาแบบเรียบๆแบบนี้สีอาจจะไม่ได้ดำสนิทซะทีเดียวนะมีแบบน้ำตาลเข้มๆปนมาอยู่แต่ด้วยความที่มันมาเป็นน้ำตาลเข้มนะครับเวลาใส่ลงบอร์ดผมว่ามันก็จะทึบๆดูเป็นดำๆอยู่เนาะ ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับถามว่าเมนบอร์ดตัวนี้เหมาะกับใครต้องบอกได้เลยว่าสำหรับคนที่อยากจะประกอบคอมในการใช้งานนะครับ CPU Ryzen 7000 Series แบบงบที่ไม่สูงมากเกินไปงบช่วงสัก 20,000 30,000 แบบนี้นะครับไปจนถึงไม่เกิน 50,000 เนี่ยผมมองว่าเมนบอร์ดตัวนี้เหมาะกับคุณแน่นอนนะครับเพราะรองรับ SSD ได้เยอะนะครับใส่แรมได้4แถวพอร์ตเชื่อมต่อใช้ได้เลยนะครับหน้าตาก็ผมว่าไปวัดไปวาได้แลกกับราคา 6,990 ก็ไม่ขี้เหร่นะก็ครบถ้วนครบครันอยู่นะครับสำหรับเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ถ้าเป็นแอดบิ๊กนะถ้าจะประกอบคอมสักเครื่องผมจะใช้เคสแบบ Micro ATX จิ๋วๆอ่ะจับตัวนี้ยัดลงไปใส่ฮาร์ดแวร์ได้จัดเต็มแน่นอนนะครับ CPU สัก Ryzen 7แรมมาเลย4แถวจุกๆนะครับฮาร์ดจอสักตัวกลางสูงเอาเล่นเกมหรือทำงานจบเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนบอร์ดทางเลือกที่น่าสนใจนะครับราคาคุ้มค่ากับเจ้า B650MDS3H นะครับใครที่สนใจตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ description นะครับส่วนเรื่องของการทดสอบผมมีแซมเปิลเอาไว้ท้ายคลิปอย่าลืมไปติดตามรับชมกันได้นะเดี๋ยวจะลองเข้า BIOS ของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ให้ดูกันด้วยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงใช้ยากหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณนะคิกเกอร์บายที่เอื้อเฟื้อเมนบอร์ดตัวนี้มาให้ได้รีวิวกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ